ย้อนรอยมังกรไฟผงาดยุค5กุมารหากจะพูดถึงยักษ์หลับแห่งวงการฟุตบอลไทยคงไม่มีใครลืมชื่อของ BEC เทโลศาสนะหรือโปลิสเทโล FC ในปัจจุบันที่เคยสร้างประวัติศาสตร์เป็นถึงรองแชมป์ฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อปี2545รวมถึงแชมป์ลีกสูงสุดของไทยอีก2สมัยซึ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาผลงานของทัพมังกรไฟตกลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามปี2014ถือเป็นปีที่น่าจดจำที่สุดปีหนึ่งซึ่งวันนี้ช้างศึกแฟลชแบ็กจะพาย้อนไปดูเหล่าขุนพลและความสำเร็จในปีนั้นของทัพมังกรไฟกันครับ BEC เทโลศาสนะในฤดูกาล2014มีแกนหลักเป็นผู้เล่นดาวรุ่งที่ถูกเรียกว่าแก๊ง5กุมารนำโดยเมสซี่เจชนาธิปสงกรสินโคตรดาวรุ่งที่เก่งกาจและถูกจับตามองมากที่สุดในอาเซียนต่อด้วยฟูลแบ็กพลังหนุ่ม2ข้างอย่างนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมและพีรพัฒน์โนชัยยาที่ผลัดกันเติมเกมรุกอย่างเมามันให้กับทัพมังกรไฟในเวลานั้นผลต่อมาคือหัวใจในแดนกลางที่ขาดไม่ได้อย่างธนบูรณ์เกษารัตน์เจ้าของฉายาบุสเกตเมืองไทยและปิดท้ายด้วยปราการหลังที่เล่นได้แกร่งเกินอายุอย่างอดิศรพรมรักซึ่งนอกจากจะมีเหล่า5กุมารเป็นแกนหลักแล้ว BEC เทโลยังมีแข้งตัวเก๋าที่คอยประคองรุ่นน้องอย่างกัปตันอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคที่ปัจจุบันเป็นกุนซือให้โปลิสเทโล FC รวมถึงอภิเชษฐ์พุทธานและชยภัทรกิจพงศ์ศรีธาดาหรือชื่อเดิมคืออนุชากิจพงศ์ศรีนั่นเองผสมผสานกับแข้งต่างชาติที่โชว์ฟอร์มได้ดีกันแทบทุกคนนำโดยโชชิโมจิตัวรุกเลือดซามูไรที่เล่นได้เข้าขากับแข้งยังบลัดเป็นอย่างดีแถมยังเป็นดาวซันโวของทีมที่17ประตูในฤดูกาลนั้นอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีกิลเบิร์ตคูมสันปีกดาวรุ่งชาวกาหน้าที่ฉีกแนวรับคู่แข่งเป็นว่าเล่นตามด้วยจอร์จี้เวลคัมกองหน้าตัวเป้าที่ผลิตสกอร์ได้อย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นคนที่มีส่วนร่วมกับเกมน้อยก็ตามและสุดท้ายกับหัวใจในแนวรับอย่างไดกิอิวามาสะประการหลังจอมเก๋าชาวญี่ปุ่นผู้ขันแนวรับของมังกรไฟให้แข็งแกร่งอย่างน่าเหลือเชื่อซึ่งเจ้าตัวยังเป็นเหมือนผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการเป็นกองหลังชั้นยอดให้กับอดิศรพรมรักอีกด้วยโดยขุนพลมังกรไฟในยุคนั้นอยู่ภายใต้การนำของกุนซือชาวบราซิเลียนนามว่าโชเซ่อเวสบอจีสที่คลั่งวอดในวงการฟุตบอลไทยมาอย่างยาวนานและด้วยการที่บอจีสเปี่ยมด้วยประสบการณ์ของฟุตบอลไทยทำให้เขาปรุงแต่งทัพมังกรไฟได้อย่างลงตัวสามารถพาทีมจบฤดูกาลด้วยอันดับที่3เป็นรองเพียงแค่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดและชลบุรี FC เท่านั้นและที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือการคว้าแชมป์โตโยต้าลีกครับโดยการเอาชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ0คว้าแชมป์แรกในรอบ12ปีของสโมสรได้สำเร็จแถมปีนั้น BC เทโรไม่แพ้ให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีกด้วยโดยแบ่งเป็นชนะ2และเสมออีก1นัดนี่คือความยอดเยี่ยมเมื่อ6ปีที่แล้วสำหรับ BC เทโรศาสนะแม้ว่าทุกวันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายจนกลายเป็นโปลิสเทโร FC แต่ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็เป็นตัวบ่งชี้ได้ว่านี่คืออีกหนึ่งสโมสรระดับตำนานของวงการฟุตบอลไทยและยักษ์หลับตัวนี้ยังรอวันตื่นขึ้นมาพังงาดอีกครั้ง